สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับวันนี้เราจะมาเปิดโปงครับทุกคนเปิดโปงผู้สมัครสสเขตลาดพร้าวนะครับของเอพักอนาคตใหม่ไม่ใช่พักก้าวไกลทุกคนพักก้าวไกลเบอร์เจ็ดนะครับผู้สมัครสสเขตลาดพร้าวนะฮะของพักก้าวไกลนะการธนเดชนะครับวันนี้จะมาเปิดโปงให้ดูกันนะทุกคนสําหรับคุณธนเดชนะครับเพลงสุกนะครับก็เป็นผู้สมัครสครส ในเขตลาดพร้าววังทองหลางนะครับวังทองหลางก็อยู่ในเขตรประมาณอา่อแถวโชคชัยลาดพร้าวแลอะไรประมาณอย่างนี้นะทุกคนเราก็ไม่มั่นใจในพื้นที่ทั้งหมดนะก็จะมีนว,วมินวนวลจันทอะไรเข้ามาด้วยนะนี่ก็คือคุณธนเดชเพ็งสุกนะครับเบอร์เจ็ดนะทุกคนเขตสิบสามกรุงเทพมหานครจะเปิดโปงให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลจากาเรียกว่าเว็บไซต์ของกา่้าวไก่ก้าวไก่เลือกตั้งก้าวไก่นะครับหกหกนะ ถึงพี่น้องประชาชนเราเชื่อว่าบ้านเราดีกว่าน,นี้ได้เราเชื่อว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้เราเชื่อว่าคนทุกคนเท่ากันกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นภาพจากเว็บไซต์นะครับของผู้สมัครธน,ธนเดชนะครับเพงศุกนะทุกคนข้อมูลทั่วไปนะครับจบการศึกษาโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยนะครับรุ่น41แล้วเข้าไปเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น52 แล้วก็เรียนที่โรงเรียนในเรืออากาศครับรุ่น59นะทุกคนการทํางานเนี่ยก็อยู่ในกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาย,ยาเสพติดนะครับแนวทางการตั้งศูนย์บําบัดยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย,ยาเสพติดอย่างเป็นระบบนะอันนี้ก็เป็นกรรมธิการแล้วก็อยู่เป็นอนุกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับและกิจการชายแดนไทยเป็นอนุกรรมธิการพิจารณาการศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความมั่นคงแล้วก็ยังเป็น อนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษารูปแบบธุรกิจเกมมิ่งธออุรกิจเกมมิ่งด้วยนะทุกคนอ่ะนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับที่เขาลงไปนะครับเลือกคนพื้นที่เลือกคนทํางานเลือกธนเดชเพ่งสุขเช้านี้เขาเขาจะเขียนอยู่ในเว็บไซต์นะวันที่เท่าไหร่ปีสองพันยี่สิบสามนะครับเดือนกุมภาวันที่หนึ่งนะครับเช้านี้นะฮะชมุมชนเนียมกล่ำนะครับพร้อมด้วยสกนักพักนะครับอ่าสกนักพักนี้ก็เป็นพี่ชายนะครับเป็นครอบครัวนะครับ เพ่งสุกนะครับของพักก้าวไกลเป็นสกอของพักก้าวไกลนะของเขตลาดพร้าวนะครับก็ชนะมาชนะการเลือกตั้งสงกนะครับได้ทํางานร่วมผู้ว่า,าชัดชาตินะทุกคนเพื่อติดตามนี่ก็อ่านต่อให้ฟังนะครับติดตามการทํางานการติดตั้งเครื่องสูบน้ํานะครับแล้วก็ติดตามแผนการลอกท่อระบายน้ําเพื่อเตรียมรับหน้าฝนก็เดี๋ยวหน้าฝนจะมาหลังเลือกตั้งแน,น่นอนแล้วก็บอกว่าได้แวะทานอาหารกลางวันร้านพก่กลางซอยได้นั่งคุยกับคุณอาสมานนะครับประธานชุมชน ถึงปัญหาในพื้นที่รวมถึงบทบาทของสสต่องงานในพื้นที่เขตก็ต้องบอกทุกคนนะว่าจริงสๆสธสสเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการดูแลแบบระดับประเทศใช่ไหมมันก็จะมีสอกอ,อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ระดับเขตนะครับแต่จริงสๆสสก็คือคนที่คนในพื้นที่ที่เลือกเข้ามานะครับเพราะว่าปีนี้เราเลือกตั้งแต่2ใบใช่ไหมเลือกพักหนึ่งใบแล้วก็เลือกสสเขตอีกหนึ่งใบนะครับอ่านี่เขาก็ดูว่าบทบาทของสสต่องงานพื้นที่เขตเนี่ยได้ยกตัวอย่างกรณีหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการหนึ่งที่ ภูมินะครับเขาชื่อเร่อชื่อคุณภูมินะฮะเดชภูมิได้ให้สอสอชาวลิตเราหักอุดมพันธ์นะครับอสสอบัญชีรายชื่อพรกก้าวไกลช่วยหารือต่อประธานสภาเพื่อติดตามการยกโอนหมู่บ้านนะแล้วมีปัญหาเรื่องของหมู่บ้านเสนาเนี่ยซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับคนพื้นที่ลูกหลานเราเอาไว้ใช้กาก้าวไกลประเทศไทยเหมือนเดิมราดพาว,วัางทองหลัง อันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่นะครับของว่าที่นะครับสอสอที่อะยผู้สมัครอสสอนะครับของธนเดชเพ่งสุขนะทุกคนก้าวไกลใส่ใจประชาชนนะครับพวกเราเปิดวงพูดคุยกันที่หมู่บ้านลาดเพาววลเลตนะฮะน,นั่งน้วาี่า42เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆจากพี่น้องคนลาดเพาไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นที่ปัญหาการเมืองแนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆนําทีมโดยภูมิและสสพินิษฐ์ชาววัพัฒน ชาวพัฒนวงศ์นะครับรองหัวหน้าพักก้าวไกลพี่เพชรกรุณพลรองโคศพักก้าวไกลและสกนพเพงศขศะสกพักก้าวไกลเขตลาดพร้าวโดยพวกเราได้นําเสนอข้อเสนอแนะต่างๆที่รับตรงจากพี่น้องเนี่ยกับไปสู่ทีมนโยบายเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็ขอบคุณชาวราดพร้าววิลเลททุกคนที่ให้การตอบรับพร้อมที่จะร่วมเดินทางปักธงอนาคตใหม่ไปกับพวกเราพักก้าวไก่ด้วยนะทุกคนอันนี้วันที่29กามกรานะครับ แล้วก็แฉนี่งานในสภานะครับของธนเดชเพ็งุขนะครับแชขอบตอรอ,อ,รอ,อรใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนต้นเอาเครื่องบินเอฟสิบหกบินในพิธีรอยอังคารของพ่อตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ทรัพย์สินราชการเนะนี่ยผมอ่านได้ฟังนะทุกคนนะวันนี้ผมได้แถลงข่าวเปิดเผยตรงน,นี้อดีตผู้บัญชาการนะครับหารอากาศนะครับนําเครื่องบินเอฟสิบหกซึ่งเป็นทรัพย์สินราชการของกองทัพอากาศ บินร่วมไว้อะไรระหว่างการลอยอังคารบิดาตนเองถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสิงหา65นะครับก็โปลายเดือนที่แล้วนะเป็นงานลอยอังคารเข้ากระดูกของพลอากาศเอกประพันธ์ภูปะเตมีอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่สิบซึ่งเป็นบิดาของพลอากาศเอกณนะพาเดชภูปะเตมีอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นซึ่ง ระหว่างการลอยคารได้มีการนำเครื่องบินแบบ F-16 ซึ่งเป็นทรัพย์สินราชการโดยงบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชนมาจัดบินร่วมไว้อะไรด้วยมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการใช้ F-16 จำนวน2ลำตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ2,454 2 4, บาททุกคนโอ้ F-16 เราบินชั่วโมงละ2แสนเลยนะทุกคนนะต้องไม่ลืมว่าค่าใช้จ่ายในการบินแต่ละครั้งเนี่ยคือภาษีของพี่น้องประชาชนถ้าใช้ไปในภารกิจลาตะเวนหรือกระทั่งฝึกซ้อม ก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่การนํามาใช้ในพิธีรอยอังคารบิดาพออทออ,อ,อเป็นเรื่องไม่สามารถเข้าใจได้เมื่อนึกถึงตอนที่กองทัพอากาศยังมาอ่าพม่าแหละบินลํำนน่าฟ้าไทยไปทิ้งระเบิดกลุ่มต่อต้านแบบไม่สนอธิปไตยไทยนะครับคนอากาศเอกนภะาเดชเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนเพื่อนบ้านมาเดินลนาัามหญ้ากว่าจะสั่งเครื่องบินขึ้นสกัดได้เขาก็บินกลับไปนานแล้วแต่ภารกิจลอยอังคารของบิดานะครับ เคบินอสบิบหกกลับมาบินตรงเวลาเป๊ะแบบนี้ไม่ให้รู้สึกขุ่นเคลื่อนแทนพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับอ่านี่ก็มาแชร์นะครับของสอสอนะครับว่าที่ไม่ใช่ว่าที่สสต่อผู้สมัครนะครับผู้สมัครอ่สอสสเขตนะครับราดพร้าวนะฮะของพักก้าไก่ธนเดชเพ่งสุกนะทุกคนหรือคุณภูมินะฮะงานอื่นๆนี่ยืนหยุดขังนะครับเรียกร้องสิทธิประกันตนของผู้ถูกกล่าวหาคาดีการเมืองยึดหลักการ ตันนิฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธ์นะครับหากยังไม่มีคําพิพากษาของศาลถึงที่สดุดและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของพรรคก้าวไก่อ่านี่ก็เป็นงานอื่นๆน,นะแล้วก็เราก็มาส่องต่อนิดน,นึงนะครับว่าผลงานนี่เขามีอะไรบ้างน,นะครับในระดับอันนี้ก็จะมีแบบในระดับประเทศใช่ไหมกับในระดับท้องที่นะอ่าน,นี้ก็เลยจี้ต่อไม่รอนะผมได้ทําเรื่องของ T O R การทําแอปนาป้านะครับเออแอปตัวน,นี้ชื่อนาป้านะ มูลค่า40ล้านบาทแล้วกระบวนการจัดซื้อจดจ้างและราคาที่ชนะประมูลหวังว่ากองทัพอากาศจะมีเจตนามากพอที่จะแสดงความโปร่งใสและเปิดเผยเอกสารออกมาซึ่งต้องบอกว่าโดยปกตินะครับหน่วยงานราชการเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบได้ใช่ไหมต้องมีความโปร่งใสประชาชนอยากจะดูงบประมาณต่างๆควรทาได้โดยง่ายนะแต่ในความเป็นจริงระบบราชการไทยเนี่ยเวลาดูงบประมาณต่างๆนะครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต้องเข้าไปขออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็แล้วก็แลเป็นการป้องก,กันการทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพนะฮะ ดำเนินการตรวจสอบการใช้งบป,ประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกองทัพเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปกองทัพตัวในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี่วอนกรทมนะครับเล่งรัดโอนหมู่บ้านล้างนะครับทั่วกรุงมาให้กรทมใช้ประโยชน์หลังพบปล่อยทิ้งตุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาความปลอดภยัยเอออันี้น่าสนใจนะทุกคนคือเขาทําำอะไรนะผักดานโอนพื้นที่หมู่บ้านเก่าในกรุงเทพนะครับให้หน่วยงานรัดดูแลเขาบอกว่าพบเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยปล่อยทิ้งไม่ดูแลตุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาความปลอดภยัยจากการลงพื้นที่พบว่า หมู่บ้านเก่าเหล่านี้ไม่ได้การดูแลจากเจ้าของหมู่บ้านยังกลายเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยซึ่งไม่ใช่ปัญหาแค่เขตลาดพร้าวเท่านั้นในกรุงเทพยังมีหมู่บ้านทานักงะเนี้อยู่หลายหมู่บ้านมากมักจะเป็นหมู่บ้านเก่าที่เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าได้กําไรแล้วก็ปล่อยทิ้งหมดแล้วไม่มีนิติบุคคลคอยดูแลโดยเฉพาะในเขตลาดพร้าวมีหมู่บ้านหลายโครงการที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้างนะฮะปล่อยปะละเลยซึ่งผ่านมามีบางโครงการที่ได้รับอนุญ,ญาต ยกโอนให้กับกรุงเทพเช่นหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการหนึ่งของบริษัทสยามประชาคารนะครับอ่าก็หมายความว่าเอาหมู่บ้านเนี่ยกลับมาเป็นของกรทมนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้พาะรียการดูแลของเทศบาลเทศบาลในเขตลาดพร้าวใช่ไหมเออถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นเทศบาลอะไรอย่างนี้นะก็จะมีหมู่บ้านที่ไม่มีนิติกับหมู่บ้านที่มีนิตินะครับจัดตั้งนิติไม่สําเร็จนี้ก็มันก็จะมีปัญหานะเรื่องของการดูแลเรื่องขยะน้ําไฟถนนผนทางอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีปัญหารจริงนะครับก็ถ้าอะไรที่มันไม่สําเร็จเนี่ยก็โอนเข้ามาให้หน่วยงานแล้วดูแลก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความความสบายใจของคนในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะออก็น่าสนใจนะครับอ่ะนี่ก็ใครอยากจะส่องเพิ่มนะครับก็ไปดูได้นะฮะนี่เป็น Facebook p a พจนะครับของคุณธนเดชเพ็งสุขนะครับนี่เลิกเกณฑ์ทหารแล้วจะไม่มีทหารนี่ก็เขาจะโพสต์เรื่องต,งต่างที่มีการแบบว่ากล่าวหานะครับสาดโคนไม่เป็นความจริงนะครับก็จะมีคนที่แบบ ทำคลิปออกมาใช่ไหมบอกว่าทหารไปไหนหมดอ่าบอกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วจะไม่มีทหารจริงเหรอไม่จริงนะทุกคนการเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาใช้ระบบเรื่องสมัครใจใช่ไหมแล้วก็มีการตอบแทนนะครับตั้งทหารมืออาชีพคือเราเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาต้องเสียเวลาไปสองปีและสองปีเนี้ยเวลาเข้าไปอยู่ในในกองทัพเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ไปฝึกทุกคนนะฮะก็ต้องไปทํานู่นทํานี่เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่ถูกกล่าวหามากที่สุดก็คือเรื่องของ ไปรับใช้นายอืมไปอยู่บ้านนายใช่ไหมครับขับรถขับรถก็ยังดีนะตัดหญ้าเอ้ยังโอเคแต่ที่แบบไปซักกางเกงในให้เมียนายอย่างเงี้ยรับไม่ได้จริงทุกคนก็เกณฑ์เขาไปแล้วอะ่ะก็เอาเขาไปฝึกเถอะนะครับให้เขาไปได้ฝึกนะอะไรอย่างนงี้มันไม่ใช่ฝึกซักกางเกงในนะดดนแปลกๆในทุกคนอันนี้ก็ดูเขาไปหาเสียงนี่ผมเปิดโปงแล้วทุกคนเนี่ยเปิดโปงนะไปหาเสียงเนี่ยมีเก้าอี้สองใบนะครับแล้วก็ซ้อนกันแล้วก็ยืนนะรัดเพาวังหินตรงนี้อยู่ที่ร้าน ร้านปิ้งย่างเกาหลีร้านนี้โคตรอร่อยเลยทุกคนนานานินามิอะไรสักอย่างเนี่ยเอออร่อยมากทุกคนอยากให้ลองไปชิมกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวนี่คลิปเปิดโปงหรือคลิปชวนกินอร่อยปิ้งย่างเกาหลีร้านนี้โคตรอร่อยเลยแนะนําแนะนําอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นี่หลังป้ายหองหินเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนี้นี่หลังป้ายนี้นะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะทุกคนเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับแนะนําเลยครับใครอยากกินหันเกาหลีอร่อยต้องร้านนี้นะครับอ่ะต่ออ่ะนี่เขาก็บอกถึง วันที่1พฤษภาคมนะครับโพส6โมงตรงไปเลยนะครับเดินทาง1,600วันนะครับ4ปีกว่ากว่าเนี่ยวิาทีตัดสินใจนะครับวิาทีเดินทางบอกคุณแม่จะลาออกจากราชการทหารเออผมก็เข้าใจนะบางทีเป็นทหารเนี่ยมีความมั่นคงสูงมากนะครับทหารอาราศอะไรเงี้ยมีความแบบมั่นคงมีฐานะอ่างเงี้ยลาออกจากราชการนะครับแล้วก็มีประชาชนที่เลือกตั้งนะครับ25,000 656คะแนนนะครับเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับเลือกนะครับเลือกสสว่าที่สสผู้สมัครสสธนเดชเพ่งสุกนะครับก็ได้คะแนนรับความไว้วางใจไปเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ชายเนาะต่อกอนะครับก็ได้รับเลือกชนะนะครับเป็นต่อก้าวไกลของเขตลาดพร้าวนะฮะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็นับจากวันนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก็อยากขอโอกาสสาคัญอยากขอความไว้วางใจนะครับขอคะแนนนะขอโอกาสก้าวไกล เบอร์สามสิบเอ็ดสีเขียวนะเบอร์สามสิบเอ็ดแล้วก็เบอร์เจ็ดสีม่วงนะครับอให้การแพ้เลือกตั้งในวันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและ 14. สิบสี่คุานนี้ไปชนะการเลือกตั้งด้วยกันนะครับนี่ทิ้งบาเล็ทีไปด้วยสองครับเจ็ดเดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมซอยนั่งอีวาดแปดแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพหนึ่งต้นสองสามตนจำนวนที่ผลิตหนึ่งโพสต์ตามวันและเวลาที่ปรากฏอ่านี่ก็เป็นหน้าตาโพสต์นะครับทีนี้ก็ถามใช่ไหมเมื่อสี่ปีแล้วใครชนะนะครับ เขตลาดพร้าววังทองหลังนะทุกคนมีคนไปเลือกตั้งครับทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดคนนี่คือเป็นผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะทุกคนผู้มีสิทธิ์อาจจะมากกว่านี้แต่คนไปเลือกตั้งอะ่ะเท่านี้นะครับที่หนึ่งนะครับก็ได้แก่คุณกะศิเดศนะครับชุติมันนะครับสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่คะแนนนะอันนี้ก็มาจากพกรรคพลังประชารัฐนะครับ ส่วนที่สองก็ร้อยโทหญิงสุนิสาที่วากรดำรงนะครับพักเพื่อไทยนะสองหมื่นห้าที่สามก็ธนเดชเพ่งสุขนะครับตอนนั้นเป็นเบอร์สิบสองตอนนี้เบอร์เจ็ดเนาะอนาคตใหม่ตอนนั้นก็ได้ไปสองหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสี่คะแนนนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตอนนั้นก็ผิดผิดผิดไม่ใช่ผิดค่านะผิดหวังพอสมควรนะห่างกันมาสักห้าพัน 5, คะแนนเนี่ยนิดเดียวเองทุกคนคาดแบบเฉือนเฉือนนะเออแล้วถามว่าเบอร์หนึ่งใช่ไหมที่ชนะ เลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ย้ายจากพลังประชารัฐไปอยู่พักภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คําถามว่าเขาทําอะไรบ้างในเขตลาดพร้าวนะฮะที่ผ่านมาสี่ปีคําตอบคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะไม่เคยเห็นนะอันนี้ใครเคยเห็นก็มาพิมพ์บอกกันได้นะแต่เบื้องต้นเนี่ยเท,ท่าที่เราอยู่ในเขตลาดพร้าวมาไม่เคยเห็นครับไม่เคยไม่เคยเห็นเลยก็คิดเอาแล้วกันอยากเลือกใครก็เลือกครับตามสะดวกเลย ตัวแล้วถามว่าอคนตอบปกอะทําอะไรบ้างนะครับช่วงโควิดบอกเลยไปตามฉีดนะครับฉีดเ,เขาเรียกว่าอะไรฉีดป้องกันโควิดนะไปเกือบทุกที่เลยี่ไปวัดไปอะไรเวลามีเอ,อน้ําท่วมฝนตกไฟดับถนนแตก <c oughs> เห็นแต่สอสอ,สอบปกไปไปดูแลนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ดูแลในงานใน,น,ในท้องที่นะก็เรื่องดูแลงานในระดับประเทศได้อย่างดีนะครับเรื่องของกองทัพอากาศนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดูดีนะเออ ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าสรุปใครสอบผ่านใครสอบตกกันแน่เมื่อสี่ปีที่แล้วนะทุกคนอ่ะแล้วก็อนี้อนี้ฝากไว้ใครอยู่ในเขตลาดพร้าวนะครับเขาจะมีกลุ่ม Open Chat นะสแกนเข้าไปอยู่ได้นะครับก็เป็นแบบบอกกล่าวเล่าทุกเนนะี่ยก็จะมีสอกอนะครับสอกอที่เป็นพี่ชายนะสอกอก็เข้ามาคอยตอบคาถามแล้วก็มีทีมงานเขาแหละนะครับคอยมาตอบคาถามมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาพิมพ์มาบอกมาคุยกันได้นะทุกคนก็ตามสะดวกนะครับเพราะว่า ผมก็ส่องอยู่แลเวลาผมมีปัญหาอะไรในเขตเช่นอ,อมีกลุ่มคนมาสูงสิงการกินเหล้าในเบริเวณหมู่บ้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งแจ้งถ่ายรูปส่งไปรถจอดไม่เป็นที่เป็นทางแจ้งแจ้งส่งไปเขาก็คอยดูแลถนนตรงนี้แตกนะครับไฟดับอะไรเงี้ยก็แจ้งแจ้งส่งไปนะครับอก็รู้สึกว่า <laughs> ชีวิตมันมีความสบายขึ้นนะเออทุกคนจากที่เมื่อก่อนหน้าเนี้สี่ปีก่อนนะก่อนหน้าสี่ปีที่แล้วนะ รู้สึกว่าเอ๊ะการจะเข้าถึงนันกการเมืองหรือว่าคนที่เขาได้คะแนนเสียงจากเราไปเนี่ยเอ่อเข้าถึงไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าแต่ก่อนใครเป็นต่สสเขตของเรานะครับมีปัจจุบันเนี้ยได้ดูที่ต่างๆนะอืมอ่ะอันนี้ก็เป็น f a c e b o o k นะครับก็ใครอยากรู้จักก็ลองเข้าไปดูนะครับคุณธนเดชเพลงสุขผมทักแชทไปแล้วทักแชทไปคุยแล้วอ่าสะดวกใช่ไหมครับเขาบอกสวัสดีผมก็ว่า ส่งกำลังใจให้นะครับทำได้แค่นี้แต่ว่าเดี๋ยววันที่14ี่นะครับจะยอมลงทุนนะครับขับรถไปลาดเท้านะแล้วก็ไปเลือกตั้งนะครับผมจะไม่นอนหลับทับสิดอย่างแน่นอนก็4ี่ปีที่แล้วคุณก่อคะแนนผมไปแต่แล้คุณก็ไม่ได้รับเลือกแล้วคุณก็มาทํางานให้ผมอย่างนี้ผมรับไม่ได้นะครับอ่านั้นเดี๋ยวว,วันที่สิบสี่นี้เดี๋ยวผมจะลงทุนขับไปหนึ่งรอบนะครับถ้ารอบนี้ คุณยังไม่ชนะอีกเนะผมกไมรู้จะพูดยังไงแล้วนะครับโกรธจริงๆแล้วเนี่ยให้คะแนนไปสองรอบนี้แล้วไม่ไม่ชนะอีกนะทุกคนอ้าวแล้วทำถามว่าอยากรูนโยบายพวกนี้ของพรรคก้าไก่ทำยังไงเนะเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยครับพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะเลือกตั้งเก้าไก่6 6นะครับก็3ามร้อยนโยบายเปลี่ยนประเทศไปหาดูเขาจัดหมวดหมู่อะไรไว้สวยงามทีนี้ก็ชอบอย่างนึงเพราะอะไรไหมเขาบอกให้เพาะป่งใส่ตรวจสอบได้ใช่ไหมถ้าสมมติเขาเปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาพอเขาได้เป็นรัฐบาลอะไรอย่างงี้ใช่ปะ เราก็ไปจี้เขาได้ไอ้นโยบายนี้ทําหรือยังนโยบายนี้ทำหรือ,อยังนโย,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 ยบายไหนยังไม่ทํานะครับเราก็จี้เขาได้นี่คือความแบบเออสนุกของผมแหละผมก็คอยจี้อยู่นี่งี้ยไอ้อันนี้ทาํายังอันนี้ทําหรือ,อยังนะครับก็ สุดท้ายนี้นะครับสื่อชิ้นนี้นะครับผลิตและเผยแพร่นะครับวันที่สิบสองพฤษภาตอนดึกๆนะทุกคนแล้วก็คำขำคำาำคำขวัญคำลอนลงนสิบสี่พฤษภาสองห้าหกหกนะครับกาเก้าไก่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจากคลิปจากช่องเอ s tory ด้วยนะทุกคนเวลาคอมเมนต์ถ้าจะอืมเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าท่านคิดต่างจากผมหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าสาดโคลนมาเยอะพิมพ์ ไม่ต้องไม่ต้องคำหยาบนะครับเป็นเหตุละผลในคอมเมนต์มาได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ก็มาเปิดโปงให้ดูแล้วนะทุกคนดูนะนะเดทเพลงสุขนะครับผู้สมัครสอสอเขตลาดพร้าวนะฮะเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็ก้าวไกลเบอร์สามสิบเอ็ดนะทุกคนก็วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดี